สวัสดีค่ะทุกท่านเชื่อว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลายท่านก็อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่จะกระทบกับสุขภาพของพวกเราเพิ่มเติมหลังจากที่เราเผชิญกับโควิด-19 สองปีที่ผ่านมานะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะก็เกิดเชื้อขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะหลังจากที่เราเจอกับโควิด-19ที่เป็นเชื้อกลายพันธุ์นะคะโอไมครอนค่ะบอกว่าเป็นเชื้อที่น่ากังวลขั้นสูงสุดเลยนะคะแม้ตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดอะไรมากแต่ว่าเราก็มีคำถามเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะคะว่าเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยแพร่เชื้อเนี่ยแล้วมันจะส่งผลยังกระทบยังไงต่อนะคะเราจะป้องกันกันอย่างไรนะคะแล้วก็วัคซีนที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถต้านทานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยเราจะทำกันทันไหมถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะสร้างภูมิมาต้านทานกับเชื้อนี้ได้นะคะเพราะก่อนหน้านี้เราก็เผชิญกับเรื่องของกลายพันธุ์หลายเชื้อมากทีเดียวนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นเชื้อที่5แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นกลายพันธุ์ในเรื่องของอัลฟาก็คือเป็นของอังกฤษนะคะแล้วก็เบต้าก็แอฟริกาใต้มาถึงแกรมมาก็บราซิลนะคะแล้วก็เดลต้าอินเดียค่ะล่าสุดนะคะโอไมครอนนี่ก็เป็นแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ในปฏิกิริยาที่ไม่ได้สร้างความที่สร้างความตื่นตระหนกให้มากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับลดลงของทุกสินทรัพย์เลยนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นนั้นก็ร่วงกันทั่วโลกนะคะแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีก็ร่วงไปเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้เป็นปฏิกิริยาที่วันนี้เราต้องคุยกันนิดนึงคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอเป็นอย่างนี้ละกันค่ะเราขอคุยในเรื่องของความน่ากลัวความน่ากังวลใจของเจ้าโอไมครอนนี้ก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็เชื้อนั้นรุนแรงแค่ไหนแพร่กระจายแบบไหนนะคะแล้วก็วัคซีนที่เราฉีดกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประเภทต่างๆโปรตีนนะคะหรือแม้กระทั่งไวรัสไวรัสแบคนะคะหรือแม้กระทั่งที่เราฉีดกันไปเนี่ยที่เป็น mRNA เนี่ยมันป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เราก็จะคุยนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการเงินของเรานะคะ money management เนี่ยเราควรจะทำยังไงในวันพรุ่งนี้ที่ตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งตลาดสินทรัพย์ต่างๆเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงดีสัญญาณในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยมันบอกอะไรบ้างกับเรื่องของทิศทางการลงทุนนะคะช่วงแรกนี้ค่ะเราขออนุญาตคุยกับทางคุณหมอเฉลิมหานพานิชนะคะท่านเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนด้วยหรือว่า BCS นะคะคุณหมอขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวครับค่ะคุณหมอขาก่อนอื่นนะคะไขข้อข้องใจก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าการกลายพันธุ์ครั้งนี้เขาบอกว่าถึงขั้นแบบกังวลขั้นสูงสุดเขาใช้คำนี้กังวลขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็ในก่อนหน้านี้เราก็มีกลายพันธุ์มา4แล้วนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งหมอขารอบนี้เนี่ยมันแตกต่างจาก4ครั้งที่ผ่านมาไงคะเชื้อที่กลายพันธุ์เชื้อที่เรากำลังจะผ่านไปนะครับคือเดลต้าจากอินเดียนะครับมันมีการกลายพันธุ์อยู่2ตำแหน่งแต่เชื้อโอไมครอนเนี่ย10ตำแหน่งนะฮะแล้วมันไปที่สปายโปรตีนของตัววัคซีนไอ้ของตัวเชื้อนะครับ32จุดนะครับทีนี้ประเด็นสิ่งที่กลัวกันแล้ว WHO ประกาศเมื่อคืนแบบฉุกเฉินเลยนะครับว่าเป็น variant of concern ค่อนข้างจะกลัวกันมากนะครับแหล่งมาจากเซาท์แอฟริกาเป็นต้นนะครับบังเอิญเมื่อเช้าก็ได้ประชุมของประเทศไทยที่ EOC สาธารณสุขนะครับจะมีมาตรการออกมาแล้วค่อนข้างจะสตรีกแล้วนะครับของประเทศไทยนะครับทีนี้เชื้อตัวนี้เนี่ยมันมีรายงานออกมาทุกชั่วโมงถ้าติดตามดูขณะนี้เข้าไปในยุโรปแล้วนะครับวันนี้มีอิตาลีมีเนเธอร์แลนด์นะครับมีในอังกฤษนะครับในเอเชียเราก็จะมีจากฮ่องกงซึ่งมาพักอยู่ในการกักกันตัวนะครับแล้วไม่เจอหน้ากันก็แพร่เชื้อข้ามตรงข้ามห้องได้นะครับนี่ประเด็นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กลัวต่อไปก็คือกลัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับว่าไอในการตรวจดีเทคของการเป็นโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งเราอย่างประเทศไทยกำลังออกมาตรการ63ประเทศเข้าประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเอที่จะตรวจแอนติเจนเทสนะครับ ATK นะครับซึ่งอาจจะต้องกลับมาเป็น PCRเพราะอย่างนั้นการตรวจไม่ได้ตรวจไม่เจอแม้กระทั่งแล็บ PCR บางตัวนะครับซึ่งกรมวิทย์กำลังดูแลอยู่ว่า
มันจะตรวจแล้วพบเชื้อเช่นว่าติดเชื้อแล้วแปรผลออกมาเป็นเนกาทีฟซึ่งอันตรายนะครับอันนี้จะมีการที่กรมวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยดูแลอยู่อันนี้คือการวินิจฉัยโรคนะครับสำหรับเชื้อตัวนี้นะครับประเด็นที่สองนะครับสิ่งหนึ่งก็คืออัตราแพร่เชื้อเร็วหรือไม่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยวันต่อวันที่ประกาศมาเนี่ยมันได้เริ่มเข้ายุโรปในอิตาเอลแล้วอะไรแล้วเนเธอร์แลนด์มี61คนนะครับแล้วล่ำซ้ำว่าทุกคนจะเป็นเชื้อตัวนี้แสดงว่าการระบาดเนี่ยอาจจะรวดเร็วนะครับมารวดเร็วมากกว่าเดลต้าหรือไม่ประเด็นที่3ที่เขากลัวกันครับทุกประเทศในโลกนี้ได้ฉีดวัคซีนไปหมดแล้วว่าตัวนี้มันเลี่ยงวัคซีนได้ด้วยหรือเปล่าเพราะหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะเพราะในตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจำมันได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็จะยุ่งแต่ก็มีข่าวดีเล็กๆกันนะครับว่าตัวไอ้ variant of concern วัคซีนเนี่ยเขาได้มีการศึกษากันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเช่นว่าของไฟเซอร์ถ้าติดตามข่าวไว้อีก2อาทิตย์ก็จะต้องมีปรับปรุงอะไรซึ่งปรับ mRNA จะปรับปรุงให้เร็วนะครับหรือ Moderna เองเคยพูดข่าวนี้มาตั้งแต่กลางปีแล้วว่าจะมีแวร์เรียนคอนเซิร์นวัคซีนของโมเดอร์นาที่เป็นห้องแลบพอดีเลยซึ่งอีกแค่ 2-3 วีคเนี่ยก็จะมาพิสูจน์กันว่า 1. วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะ mRNA เนี่ยได้ผลหรือไม่หรือสามารถโปรเทคได้หรือไม่นะครับอันที่2ย้อนกลับมาคือระบาดเร็วหรือไม่ที่เหมือนเราจะกลัวเรื่องของการระบาดตัวนี้เร็วนะครับแต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพราะเพิ่งประกาศมาแป๊บเดียวไปทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งคือหลักของการวินิจฉัยอาจจะต้องไปดูว่า PCR ที่ทำในน้ำยาชนิดนี้หรือ ATK ที่ทำกันเนี่ยมันดีเทคได้จริงหรือไม่เพราะมันมีฟองอะไรกันได้ซึ่งมันอาจจะหลุดเข้ามาแล้วก็จะเป็นประเด็นในการเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่กันอันนี้คือความน่ากลัวต้องเรียนอย่าเพิ่งตกใจนะครับประเด็นของเราเนี่ยเรากำลังเปิดเมืองและประเด็นก็คือว่าอย่าให้ปากตกครับยังไงก็ต้องทำแบบที่เราเคยทำมาตลอดยิ่งมีข่าวไม่ดีอย่างนี้ยิ่งต้องป้องกันตัวเองให้มากนะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยการที่นักท่องเที่ยวหรืออะไรจะเข้ามาก็เริ่มวิตกกังวลกันทั่วประเทศมันก็จะยุ่งกับการยิ่งเราจะกระตุ้นเรื่อง medical tourism ไอ้เรื่องของ tourism นะครับนี่คือความน่ากลัวแต่วันนี้ยังไม่มี information ชี้ชัดว่ามันน่ากลัวขนาดไหนมันจะเป็นมากน้อยขนาดไหนมันเลี่ยงวัคซีนได้จริงหรือไม่อย่างนั้นแสดงว่าถ้าเลี่ยงได้เนี่ยที่มีฉีดมานี่เสียเปล่าเลยนะครับถ้ามันเป็นค่ะครับเห็นไหมบ้านเรามาจากอัลฟาทดแทนดูเดลต้าแล้วตัวนี้จะมาทดแทนหรือไม่นั่นคือประเด็นค่ะหมอครับปกติแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงหรือว่ามันจะแตกกลายพันธุ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แข็งแรงไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วมันคงจริงๆแล้วถ้าเป็นเชิงวิชาการบางหมอบางท่านก็จะพูดว่าเนี่ยมันอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่ได้โชว์ตัวมาแต่นี่ที่เขาไปตกใจว่าโครงสร้างของไอ้ตัวโควิดไอ้ตัวเชื้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากขนาดเปลี่ยนแค่2ตำแหน่งเดลต้าแล้วก็เล่นโลกแทบสุดแล้วเมื่อเรายังไม่หมดเดลต้าอยู่เลยนะครับทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนไป10ตำแหน่งไอ้กลไกที่ทำมาเนี่ยมันจะได้ผลกับไอ้ตัวที่เปลี่ยนสไปค์โปรตีนถึง32จุดหรือไม่นี่คือความกังวลแล้วก็เรื่องวัคซีนตัวไหนที่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ที่จะครอบคุมมันเพราะทุกประเทศเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วล่ะอย่างประเทศเรา 60-70% แล้วล่ะแต่ถ้าบอกว่าฉีดแล้วมันไม่ได้โปรเทคเชื้อตัวนี้ยุ่งแล้วฮะค่ะคุณหมอคะอย่างเรื่องของความรุนแรงค่าป่วยในเชื้อเนี่ยที่ติดเชื้อนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีออกมาใช่ไหมคะว่าคือสิ่งที่เรากลัวกันก็คือว่าอาการเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นไหมเพราะว่าอย่างเดลต้าเนี่ยโอ้เราเสียชีวิตไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะต้องดูแลกันค่อนข้างนานเหมือนกันทีนี้เชื้อนี้มันยังไม่มีปรากฏออกมาใช่ไหมหมอว่ามันรุนแรงขนาดไหนในเรื่องของอาการคือจำนวนเคสที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้ก็น่าจะไปทะลุ200คือยังสรุปไม่ได้ว่าถ้าติดเชื้อตัวนี้จะรุนแรงและเสียชีวิตมากมายหรือไม่นะครับอันนี้ยังสรุปไม่ได้เพราะยังมันมาด้วยกระทันหันแป๊บเดียวเนี่ยนะครับและแต่พอมัน
มันสิ่งที่น่าตกใจก็คือองค์กรระดับโลกนี่ประกาศแบบชัดเจนมากเลยนะครับไม่รีรอแล้วเป็นไม่รีรอเลยไม่รีรอแล้วเป็น VOC คือ Variant of Concern เลยล่ะอันนี้มันก็เลยทำให้คนตกใจคนตกใจเพราะปกติท่านจะไม่ประกาศอะไรเร็วหรอกฮะต้องมีข้อมูลระดับหนึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเคสมันน้อยเกินไปที่บอกว่าถ้าติดแล้วมันจะรุนแรงหรือไม่จะมีอัตราการตายสูงเท่าไหร่นะครับเหมือนอย่างบ้านเราที่ผ่านมาเดลต้านี่ตายไป 20,000 กว่านะเยอะเยอะกันนะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้ครับอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งกังวลแต่การต้องไม่ตกเด็ดขาดเลยนะครับเพราะกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเช้าประชุมกันก็มีความเห็นว่าบอกว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องโทนดาวลงหน่อยอย่าไปเต็มที่มันมากนักคริสต์มาสเปิดปีมงปีใหม่อันนี้มีการพูดคุยแล้วก็โปรแกรมที่ออกจะออกใช้วันที่16สำหรับประเทศไทยเรามีคำสั่งแล้วล่ะครับจาก8ประเทศในเซาท์แอฟริกาไม่ให้บินเข้านะและมีข้อ2ด้วยในทั้งทวีปจะต้องมีการกักตัวที่ยาวขึ้นแล้วอาจจะต้องรีไวซ์ว่าใน63ประเทศนะครับที่จะไม่ต้องตรวจ PCR แล้วจะทำ ATK ซึ่งมันจะหาเชื้อลำบากนะฮะอาจจะต้องยืดออกไปจนถึง1มกราคมครับอันนี้เพิ่งประชุมกันเมื่อเช้าเองอ๋อแล้วค่ะคุณหมอคะการตรวจแบบ ATK PCR เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถดีเทคหรือว่ามันจะตรวจหาเจ้าเชื้อเนี่ยมันได้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะคือ gold standard ของโลกนี้ก็คือ PCR นี้เขาก็นักวิชาการก็บอกว่าเนื่องจากว่าการไปจับตรวจที่ยีน1ยีน2ยีน3ยีนเนี่ยน้ำยาบางชนิดอาจจะดีเทคไม่ได้เพราะว่าระดับมันอาจจะต่ำแล้วกลายเป็นแปรผลว่าไม่ติดอะครับอันนี้เขากำลังกังวลอยู่พอยนี้ส่วน ATK จะเป็นความยากลำบากเพราะไม่ใช่ gold standard อยู่แล้วนะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยตรวจเนี่ยต้องตรวจทั้ง2อย่างเลยของเรานี่เปิดรับเข้ามา63ประเทศนี้ก็ต้องตรวจแบบนี้เลยใช่ไหมคุณหมอจริงๆแล้ววันที่16ตามมติเดิมของสคบเนี่ยจะเป็น ATK ตอนนี้เขาต้องไปรีติ้งแล้วฮะเขาต้องไปคิดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันที่ใกล้ที่สุดในโซนบ้านเราคือมันมาที่ฮ่องกงแล้วครับค่ะซึ่งในความเห็นถ้าเป็นทางด้านของคุณหมอเนี่ยคุณหมอมองว่าควรที่จะต้องตรวจทั้ง2อย่างเลยใช่ไหมฮะ ATK แล้วก็ PCR ด้วยคือถ้าจะเป็นการป้องกันของเราด้วยก่อนคุณหมอส่วนใหญ่จะเฟเวอร์ไปทาง PCR เพราะเป็น gold standard ของโลกนี้นะครับส่วนผล ATK มันยังมีทั้งผลบวกลวงผลลบลวงอยู่นะครับเพราะเราจะพลาดไม่ได้ลีกจากระบบไม่ได้เลยนะครับถ้าอีกสักอาทิตย์มีข่าวว่าตัวนี้ระบาดเร็วฝ่าเดลต้าขึ้นมานี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะถ้าลีกไปอ่ะครับเราพลาดไม่ได้แล้วนะครับค่ะทางองค์การอนามัยโลกก็อาจจะมีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่แบบโอ้กว่าจะประกาศช้ามากครั้งนี้เลยแบบอัลเลิร์ตไปก่อนเลยนะคุณหมอรีบประกาศเตือนไปก่อนใช่แต่ก็เราก็ต้องไปดูประเทศอื่นด้วยนะครับพอประกาศปุ๊บเนี่ยทุกประเทศสั่งปิด8ประเทศ9ประเทศไม่ให้เข้าเลยนะครับทันทีนะครับทันทีเลยนะครับสหรัฐนี่คือบอกว่าฉุกเฉินแล้วนะคุณหมอคะใช่ครับคือตั้งกาดมาสูงแล้วบอกว่าประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วว่าป้องกันเชื้อนี้คุณหมอขาเลื่อนถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเป็นซีเนียร์โอที่แบบว่าสมมุติว่าไอ้วัคซีนเนี่ยไม่มีอันไหนที่แบบว่าสามารถป้องกันได้เลยคุณหมอไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ออกมานะคะต่างๆเนี่ยแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นคะถ้าสมมติว่าวัคซีนที่เราออกมาอยู่ในตลาดท้องตลาดตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้อะไรจะเกิดขึ้นหรอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเขาไม่เชื่อหลบวัคซีนนะครับแต่คงไม่เกิดประเด็นนั้นน่ะเพราะว่ารีเสิร์ชเฮ้าส์แต่ละที่เนี่ยเขารู้ว่าเชื้อมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนอยู่แล้วแล้วเขาจะทำvariant concern วัคซีนออกมาอยู่แล้วอย่างที่ผมติดตามตัวเดียวเลยที่เป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยเขาพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วจะออกประมาณสักปลายปีงั้นตอนนี้รีพอร์ตจะออกภายใน2วีคโดยเฉพาะ mRNA ของ Pfizer กับ Moderna เขากำลังเร่งออกมาถ้า cover ได้ก็จบกันไปนะถ้าไม่ได้ก็จะต้องมีการเพิ่มเติมหรือ booster แต่ยังไงวัคซีนต้องฉีดครับเพราะลดอัตราการหนักการเจ็บป่วยหนักการตายครับยังใช้ได้อยู่ครับโอเคก็แสดงว่าเราฉีดเนี่ยมันก็ยังสร้างภูมิให้เราอยู่เพียงแต่ว่า
ภูมิประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้ที่รับมือกับเดลต้าเพราะว่าเราผลิตมาเพื่อสำหรับโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วคือเชื้อที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคุณหมออันนี้มันเป็นเชื้อใหม่ก็จะต้องมีการแบบว่าไปวิจัยเพิ่มเติมอีกตอนนี้เขาจะเก็บแซมปิ้งแล้วใช้วัคซีนเนี่ยเทสแล้วอาจจะปรุงสูตรอย่างไฟเซอร์จะออกมาว่าถ้าของเขาเนี่ยเอมานีมปรับแต่งสูตรได้เร็วฮะส่วนโมเดอร์นาเนี่ยเขาศึกษาแวร์เรียนคอนเซิร์นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่ผมดูแล้วน่าจะใช้ได้อยู่ครับในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเท่าที่ติดตามงานที่เขาออกมานะครับตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมันมีเชื้อใหม่ขึ้นมาโอไมครอนเนี่ยมันต้องฉีดใหม่อีกไหมคะหรือว่าต้องรอผลจากทางบริษัทที่ผลิตวัคซีนว่ามันสามารถที่จะสร้างภูมิได้แค่ไหนกับตัวนี้ครับคือจริงๆแล้วภูมิที่ในแต่วัคซีนแต่ละชนิดคุณนาวพอทราบเนาะเชื้อตายมันก็จะอาจจะภูมิสั้นหน่อยนะครับพอเป็นไวรัลเวกเตอร์ก็อาจจะสัก 50-60%แต่พอมาเป็น mRNA ก็ 8-90% ซึ่งถ้าเขาบอกเขาคุมแวร์เรียนคอนเซิร์นของตัวนี้ได้มันก็เป็นรูทีนที่ตามโปรโตคอลปกติเลยครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราก็เปิดเมืองนะคะนี่เราเริ่มเปิดเมืองละปีหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มทยอยเปิดประเทศคือปีนี้เราก็เริ่มเปิดแล้วเหมือนกันนะประเทศแต่ว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนก็คาดหวังจากต่างประเทศที่จะเข้ามาเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเราควรจะรับมือยังไงดีคะถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ณตอนนี้ไปค่ะจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับการเปิดเมืองระหว่างในเมืองเป็นdomestic demand เนาะแล้วก็กระตุ้นให้ไปเที่ยวกันเองเนาะการต้องแต่การเปิดประเทศเนี่ยก็คือเป็น foreigner demand ที่จะเข้ามานะให้เราดูสักนิดหนึ่งนะครับขณะนี้เนี่ยยุโรปเริ่มบางประเทศเริ่มสั่งปิดละมันจะสวนเฟดกันนะครับเราเปิดเราต้องการคนเข้ามาเพราะฉะนั้นปริมาณคนที่จะบินเข้ามาเนี่ยในช่วงที่กังวลใจกับตัวแวร์เรียนคอนเซิร์นว่าไอตัวโควิดตัวใหม่ๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การเดินทางเริ่มหยุดชะงักสายการบินที่มาจากเซาท์แอฟริกาก็จะเริ่มไม่บินไม่รับคนนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูเองนะครับว่าในแต่ละประเทศว่ายังไงกันนะครับแต่ติดตามตรงนี้เนี่ยไม่มีใครพยากรณ์ได้ 100% คุณนาวเพียงแต่รออีกอาทิตย์2อาทิตย์อินฟอร์เมชันมันไหลออกมาทุกชั่วโมงครับตอนนี้ค่ะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องติดตามข้อมูลเท่านั้นแหละคุณหมอค่ะใช่ครับแล้วก็ประเมินอะไรหนึ่งวัคซีนได้ผลไหมแลบที่เราตรวจ PCR น้ำยา2ยีนยังโอเคมีประสิทธิภาพในการดีเทคไอ้แวริเอนต์คอนเซิร์นตัวนี้นะครับวัคซีนยังใช้ได้อัตราติดเชื้อเร็วเท่าไหร่มีมาตรการยูนิเวอร์ซัลโปรเทคกันมันแรงกว่านั้นได้ไหมนะครับแต่ห้ามลีกเข้ามาในประเทศเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เกิดการระบาดและเสียหายทางเศรษฐกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเชื้อนำเข้าหรือเปล่าอันนั้นคือคำถามค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือ PCR เพราะว่ามันเป็น global standard เป็น global standard ของทั้งโลกนะครับทั้งโลกค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างพวกเราปกตินี่เรายังใช้มาตรการป้องกันแบบเดิมเนี่ยล้างมือฉีดแอลกอฮอล์ปิดแมสอยู่ในที่อากาศถ่ายเทอย่าเข้าไปในที่จุดอับแต่บางเอิญเราจะเปิดเมืองเดี๋ยวเราจะมีการเปิดผับเปิดนู่นเปิดนี่มันก็จะนะไอ้สิ่งพวกนี้ผมเชื่อว่าตัวประชาชนแต่ละคนต้องตระหนักแล้วเหมือนอย่างที่เชียงรายนะครับคุณเอาค่ะในวันฮาโลวีนมีคลัสเตอร์ฮาโลวีนเกิดขึ้นที่แม่ฟ้าหลวงเหลือเชื่อนะแล้วตอนนี้เป็นการเป็นรวมกลุ่มกันใช่แล้วอากาศมันไม่ถ่ายเทอะฮะเพราะนั้นหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าขณะที่ทั้งโลกประกาศเชื้อตัวใหม่มีความน่ากลัวตามภาพวาดที่เขาวาดเอาไว้อย่างเงี้ยตัวเราต้องเพย์เซฟแล้วติดตามข่าวแล้วดู3 4 3ไครทีเรียจำว่าใช้ PCR ตัวเดิม3ยีน4ยีน3ยีนได้มั้ยถ้าได้จบในการตรวจเช็คก็ไปตรวจ PCR ซะนะระบาดเร็วมากขึ้นนะจะกักกันก็ต้องไปหามาตรการในการกักกันตัวหรือการเจ็บป่วยล็อกกันกี่วันให้มันสนิทให้มันไม่แพร่เชื้อส่วนวัคซีนถ้าผลออกมาว่าโคเวอร์ได้ก็จบกันไป
มันก็คือกลายจะเป็นเว็บ5ที่มีเครื่องมืออยู่แล้วระดับหนึ่งโอเคค่ะแล้วถ้าสมมติออกมาเสร็จแล้ววัคซีนไม่ครอบเวอร์นี้ทำไงครับคุณหมอต้องฉีดใหม่ก็ผมเชื่อว่าเขาตัดแต่งได้เขาครอบเวอร์เพราะว่าเชื้อพวกนี้มันมีเขาเก็บไปทดลองได้อยู่แล้วครับอ๋อค่ะมันนั้นเดี๋ยวว่าเราจะมีทุกยี่ห้อเลยในตัวเราเนี่ยทุกประเภทเลยคุณหมอคืออย่างนี้คือมันมาเนี่ยถ้าคุณเอาเห็นนะมันมาตั้งแต่อู่ฮั่นเนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็อัลฟาเบต้าไล่ไปเรื่อยจนเดลต้าเนาะมันออริจินมันโคลาที่นั้นวัคซีนที่ผลิตแต่สายพันธุ์สังเกตไหมมันถึงสั้นกับยาวไงเวลาแอนติบอดีเลเวลมันถึงตกเร็วตกไม่เร็วมันผลิตมาจากต้นของตัวสปายโควิดของอะไรพวกนี้อยากเชื้อตายพวกนี้มันมาจากโควิดคนละรุ่นกันนะฮะอืมค่ะหมอขายอย่างนี้บริษัทผลิตวัคซีนของต่างประเทศเขาก็รวยเลยสิฮะนาทีละ2 ล้านเหรียญมั้งครับแบบนั้นเลยนะคุณหมอขายอย่างนี้เราจะเจอการกลายพันธุ์จากเจ้าเชื้อเนี่ยไม่หยุดเลยสิฮะคือพอจบโอไมครอนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาใหม่อีกเรื่อยๆไหมฮะอย่างนั้นในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตเราจะต้องแบบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะก็ไปถึงจุดหนึ่งอะนะครับคือตอนนี้มันบอกไม่ได้ว่ามันจะกลายพันธุ์แต่บังเอิญไอ้ตัวนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันกลายพันธุ์หลายตำแหน่งเหลือเกินจนคนเริ่มกลัวและไอ้ตัวสำคัญที่จะจับเข้าร่างกายหรือหลบวัคซีนเนี่ยมันเห็นมันตั้ง32ตำแหน่งซึ่งมันมากกว่าปกติขนาดเดลต้าเราก็จะย่ำแย่กันอยู่แล้วนะ20,000 กว่าต่อวันนะในเมืองไทยอะทีนี้เราบอกไม่ได้ว่าข้างหน้ามันจะกลายพันธุ์อีกไหมแต่ผมเชื่อว่าโรคพวกนี้เนี่ยเป็นจากเชื้อไวรัสวันหนึ่งมันเป็นเว็บเป็นคลื่นแล้วก็จะลงเหมือนตอนนี้เราอยู่ในขาลงแต่ขาลงที่มีตัวแปรอื่นมาผสมเช่นว่าเราจะเปิดเมืองเปิดคอมมูนิตี้มีการเดินทางเพราะมันก็เลยลงแบบทรงตัวเขาเรียกลงแบบทรงตัวมันควรจะลงมากกว่านี้5,000-6,000บวก ATK บางวัน10,000บางวันก็8,000มันลงไม่สนิทคุณนาวจำได้ไหมในปี63เราเนี่ยพอต่ำ100เราเฮกันเลยวันไหนเกิน100แต่นี้มันใช้อินเด็กซ์หลักเป็นพันๆมันคือตัวมันใหญ่กว่ากันเยอะอะฮะเพราะนั้นไอการกลายพันธุ์เนี่ยกับตัววัคซีนผมว่าทั้งค่ายวัคซีนเราก็ต้องยอมรับอะครับว่าเขาอาจจะเอิร์นมันนี่ไปเยอะเลยในการขายวัคซีนอะไรต่างๆบางยี่ห้อตอนนี้ผลิตแล้วอาจจะขายไม่ออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันโพเทนซีมันของเอฟเฟชเชนซีของมันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาได้เก็บตัวอย่างเชื้อแล้วเขาก็น่าจะคอนโทรลน่าวัคซีนน่าจะยังใช้ได้อยู่หรอครับค่ะคุณหมอคะตั้งแต่ปีที่แล้ว63เนี่ยมาจนถึงปีนี้เนี่ยในเรื่องของการรับมือเนี่ยเราก็คุมหัวคลักนิดนึงนะคะเพราะเราไม่เคยเจออะไรที่มันเป็นโอ้โหสึนามิอะไรแบบนี้นะคะแต่มาจนถึงครั้งนี้เนี่ยตัวที่5แล้วนะคะแล้วก็ทุกคนบอกว่ามันเป็นความน่าห่วงมากน่ากังวลขั้นสูงสุดเลยในเรื่องของระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยคุณหมอมองว่าเรามีประสิทธิภาพในการรับมือไหมคะเพราะว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเว็บที่5แล้วนะคะครับคือเป็นเว็บที่5นะครับจาก learning experience ในของ Delta ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรมาเยอะเราได้บทเรียนอะไรเยอะนะครับเราได้วิธีแก้วิธีเพิ่มเตียงวิธีนู่นวิธีนี่จนมาถึงปัจจุบันถ้าพูดแล้วตลกมากเลยตอนนี้จริงๆช่วงของคณะกรรมการดูแลโควิดอยู่ในช่วงของ exit strategy นะแต่พอมีตัวใหม่นี่มันจะ exit ได้เปล่าเรายังไม่รู้นะ นะครับคือฟังจากคุณหมอก็เหมือนว่าเราเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจนทำให้ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยระบบสาธารณสุขเราเนี่ยน่าจะรับมือได้ละเพราะเอกชนลงมาช่วยคือเอกชนเข้ามาในบทบาทมากขึ้นที่เว็บของเราที่กำลังจะผ่านไปนะครับและท่านดูรีพอร์ตในทีวีปัจจุบันนี้นะครับเอกชนทั้งหมดทั้งระบบนะครับสมาชิกผมเนี่ยได้โอบอุ้มกทมกับปริมณฑลไว้ 80% ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าผลประกอบการโรงพยาบาลเล็กน้อยในภาคถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นหมดทุกค่ายเลยครับเพียงแต่ขึ้นจะมากขึ้นจะน้อยและคนที่บอกไม่อยากยุ่งกับโควิดสุดท้ายไม่มีคนไข้ก็ต้องออกมาช่วยโอบอุ้มโควิดกันโดยฐานลูกค้าของตัวเองเพราะปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณปฏิเสธฐานลูกค้าไปอยู่ที่อื่นหายเลยครับหลังจากนั้นเพราะในยามวิกฤตเธอยังไม่ช่วยเลย
คุณหมอคะแต่ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการระบาดของเชื้อต่างๆเนี่ยที่เราห่วงกังวลกันเนี่ยโอไมครอนเนี่ยคุณหมอถ้าโดยสรุปแล้วคุณหมอมองว่าไม่ต้องไปกังวลมากใช่ไหมคะตอนนี้คือป้องกันตัวเองเอาไว้แต่ว่าความกังวลว่าเอ๊ะมันจะไม่มีทางออกเลยเนี่ยแต่ละบริษัทที่พัฒนาวัคซีนเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดล่วงหน้าในเรื่องของการกลายพันธุ์นี้ไว้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมอันคุณหมอกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องอินฟราสตรักเจอร์รองรับการระบาดใหม่เรามี learning curve แล้วมีการเตรียมความพร้อมแต่ละค่ายไว้เกือบหมดแล้วครับทั้งรัฐเอกชนคือสิ่งเวลาเขาประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทุกคนกระโดดลงมาช่วยกันนะครับอันนี้เราผ่านประสบการณ์หนักหนาสาหัสมามากแล้วครับเช่นว่าจะเห็นว่าในเว็บ4เนี่ยนะครับเราปรีแพร์กันไม่ค่อยดีนะครับแต่ตอนนี้ networking ในการดูแลผู้ป่วยจะเป็น home isolation community isolation เนี่ยมันดีขึ้นก็หวังว่าจะไม่มีคนเสียชีวิตที่บ้านเหมือนเว็บ4ซึ่งเป็นดราม่าอยู่ในทีวีตลอดตอนนั้นมันเต็มแล้วกลไกก็ยังเป็นคล้ายๆว่ายังไม่บูรณาการกันครบสังคมต้องช่วยกันโรงพยาบาลต้องช่วยโรงแรมต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ค่อยต้องห่วงตรงพาร์ทของการรักษาแล้วครับนะครับถ้าสมมติว่าวัคซีนตอกย้ำออกมาว่าครอบคลุมได้ก็โกไปสู่เป้าหมายวัคซีนที่สามารถครอบคลุมหรือดูแลมันดูแลภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนะครับก็ต้องเลือกนะครับทีนี้ที่ย้อนกลับไปสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนนะคะอาจจะมีหลายยี่ห้อในร่างกายคุณอันนี้ถือว่ามันเป็นผลดีผลเสียยังไงคะจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองไปย้อนหลังถ้าคุณหนาวจำได้นะมันมีการสะดุดเรื่องวัคซีนเพราะวัคซีนเป็นโอกาสของผู้ขายตลอดแล้วเกิดจากการแพลนนิ่งสังเกตไหมเราเคยจะฉีดวัคซีนให้กับชาวไทยในวันวาเลนไทน์ของปี64แต่ท่านเนี่ยมั้ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยสิ่งที่ได้มาเร็วที่สุดซึ่งก็เป็นเขาเรียกวัคซีนใกล้มือก็คือเชื้อตายพอฉีดเชื้อตายไปสักพักหนึ่งสองเข็มนะครับพอไปเจาะภูมิอาจจะหมดไปภายใน3เดือนถือว่าที่สองเข็มมาไม่มีประโยชน์กับเราแล้วเนาะเลยก็ต้องเกิดลักษณะของบูสเตอร์เข็ม3ถ้าบุคลากรทางการแพทย์กับบูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์mRNA นะถ้าคนทั่วๆไปก็ไปบูสเตอร์ด้วยไวรัลเวกเตอร์ซึ่งประสิทธิภาพของไวรัลเวกเตอร์ที่จะดูแลเรื่องโควิดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับไวรัลเวกเตอร์ก็ 5-60% mRNA ก็ 90% นะ 8-90% มันสูงกว่าและทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าไลฟ์ลองของแอนติบอดีเลเวลมันจะสูงเท่าไหร่อย่างน้อยเวลาเจ็บป่วยหรือย้อนกลับไปติดโควิดอาการรุนแรงเข้าขั้นจะเป็นอาการหนักหรือเสียชีวิตมันน้อยลงครับค่ะคุณหมอทีนี้เนี่ยมองในเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลนิดนึงค่ะเพราะว่าในที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของผลประกอบการกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้โดดเด่นมากนะคะในช่วงตั้งแต่ไตรมาส2มาไตรมาส3เนี่ยทีนี้ถ้าแนวโน้มทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถ้าดูจากที่เราจะต้องเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะที่เป็นเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตรงนี้แนวโน้มจะออกมาเป็นยังไงครับคุณหมอปีนี้จริงๆแล้วปี64กำลังจะหมดแล้วนะพี่ดาวนะเพราะมันเหลืออีกนิดเดียวปี64เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมองดูว่าโควิดประเทศไทยอยู่ในขาลงนั่นคือภาพเก่าก่อนที่จะมีโอไมครอนมาเนาะดังนั้นค่ะใช่ค่ะกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ยึดตลาดที่ตัวเองครอบครองไม่เหมือนกันว่าบางคนก็ครอบครองตลาดที่จะหวังว่าจะมาจากต่างประเทศและจะกลับเข้ามาหน้าตาเหมือนเดิมท่านเชื่อผมเลยครับไม่มีทางเหมือนเดิมเลยครับหลังจากนี้ใน next normal ของคนไข้ที่จะกลับมาจะไปเหมือนตอนที่ไม่มีโควิดไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะในเราปิดประเทศไป2ปีคนป่วยก็คือคนป่วยในบ้านเขาไปรักษา acute disease เกือบทั้งหมดแล้วโรคหัวใจรอไม่ได้แสดงว่าบ้านเขามีการรักษาโรคนู้นโรคนี้มีการรักษาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยเอาในปีหน้านะครับก่อนจะมองผลประกอบการใน64ปีหน้าถ้าเปิดเมืองขึ้นมาจริงๆแล้วโควิดมันน้อยบังเอิญมันมีตัวแทรกซ้อนก็คือโอไมครอน
ถ้าเปิดจริงๆผมเชื่อว่าเราต้องพัฒนาอินโนเวชันผลิตภัณฑ์กันใหม่ผลิตภัณฑ์ที่สำหรับโลกทั่วๆไปจะเริ่มขายไม่ออกก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านที่ในประเทศเขาไม่มีเช่นผมยกตัวอย่างของพิเตอร์นีสไม่มาบ้านเรา2ปีแล้วใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเขามานะครับแล้ววันนี้2ปีเขาป่วยเหมือนเดิมครับแต่เขาอยู่ในบ้านเขาแล้วครับเพราะนั้นเวลาจะย้อนเขาไม่มีสวัสดิการออกมาไหมครับคุณหมอมีอยู่แล้วครับคือเขาพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเข้าไปด้วยไงเขามีตังค์อ่ะค่ะเพราะนั้นไอ้ระบบที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับเหมือนที่ความคุ้นเคยเนี่ยอีกหน่อยสินค้าที่เคยขายง่ายๆจะขายยากขึ้นต้องเป็นสินค้าพิเศษครับอันนี้ผมทักไปแง่นี้นะครับต้องเป็นสินค้าพิเศษขึ้นสำหรับปี64เนี่ยผลประกอบการใน Q4 ที่คนมองกันว่ามันเป็นขาลงของโควิดแต่ต้องเรียนประสบการณ์โดยตรงจะสิ้นสุด2เดือนแล้วเหลือเดือนเดียวโควิดยังไม่ได้ไปไหนแต่ลดปริมาณลงยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างเงี้ยนะครับของเราเนี่ยเคยดูแลจนถึงหมื่นกว่าคนต่อวันที่อยู่คนไข้ในนะครับแล้วพอมาตุลาคมมันโทนดาวลงมาอยู่มาสัก 5,000 แต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 2,500 2-3 วันนี้มีแนวโน้มจะกระดกขึ้นก็ 2,500 ต่อวันนั่นแสดงว่าโควิดยังมีอยู่ทีนี้บางคนเนี่ยในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางคนยังปรีแพร์สิ่งพวกนี้เพื่อแล้วป้องกันตัวเองถ้าเกิดเว็บใหม่มันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะปกติเช่นว่าฮอสพิทอลเนี่ยนะครับผมเซ็นกับโรงแรมคุณดาวแล้วบอกถ้าวันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายตังค์นะแต่เราสามารถแอคทีเวทขึ้นรับคนเมื่อเวลาติดเชื้อวันละพันทันทีโรงแรมนั้นจะเต็มภายในวัน2วันเลยแล้วถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาหลายหลายคนก็เลือกที่จะทำต่อผมคุยกับสมาคมโรงแรมก็เลือกที่จะทำต่อที่จะมาทำเป็นalternative quarantine หรืออะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นผลประกอบการในของ64เราจะเห็นเส้นทางเดินโดยเฉพาะ2 quarter แรกเนี่ยขึ้นอยู่กับกรอบวิธีคิดว่าคุณอิงลูกค้าอะไรคุณกระโดดเข้ามาสู่โควิดซีรีส์หรือไม่นะเพราะนั้นจะเป็นแบบมากแล้วเวลา Q3 เนี่ยผมคิดว่าทุกค่ายค่ายเล็กค่ายใหญ่กระโดดเข้ามานะครับบางค่ายก็จำเป็นต้องทำเพราะเป็นฐานลูกค้าตัวเองอยู่เดี๋ยวหาว่าเวลาดีๆพอไม่ดูแลไม่รักษาเขาก็ย้ายโรงพยาบาลได้เพราะโรงพยาบาลจริงๆแล้วนี่นะครับมันต่างกันที่ความเชื่อมั่นกับแบรนด์รอยัลตี้ในอดีตแต่ถ้าเขาไปเจออีกที่หนึ่งแล้วเขาดูแลได้เหมือนเดิมเลยแล้วเขาไม่รู้จักเราแล้วเขารักษาเราจนรอดตายอันนั้นเขาจะเสียฐานนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟระดับหนึ่งถ้าทีนี้ผลประกอบการถ้ายังทำไม่เต็มระบบในควอเตอร์3ควอเตอร์4ในเรื่องของโควิดหรือโควิดซีรีส์ที่เกี่ยวข้องเพราะมันหากินได้อย่างเดียวตอนนั้นผลประกอบการก็จะอาจจะยังลดลงอยู่ถ้าบางคนปรับตัวQ3จะดูเหมือนดีขึ้นแต่Q4ก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นโดยองค์รวมๆก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนที่ยึดไม่ปรับตัวใน2ควอเตอร์แรกเนี่ยก็คือรายได้หรือกำไรเขาจะน้อยลงไปเยอะครับค่ะโดยเฉพาะที่พึ่งพิงต่างประเทศที่คุณหมอบอกว่าคนไข้ต่างประเทศเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้ออกมาเป็น2ปีเนี่ยก็เลยทำให้โรงพยาบาลของเขาคุณหมอของเขาก็ต้องพัฒนาในเรื่องของการรักษาก็คือรักษาได้นี่ก็ไม่ต้องออกมาใช่ครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือจุดเปลี่ยนใน normal เลยครับแล้วก็ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะให้ขายจำเป็นต้องซื้อเขาพิจารณาครับเขาต้องพิจารณาแน่นอนหลังจากนี้นะฮะแล้วการเดินทางทางสายการบินไม่ใช่ง่ายนะฮะถึงปัจจุบันเนี้ยผมพูดบินไฟแรกกลับมาจากประเทศที่หนึ่งผมสะอึกไม่ใช่สะดวกสบายเหมือนสมัยก่อนเราหิ้วเราลงเราแฮปปี้มากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับจองตั๋วเผื่อเลื่อนวันเฉยเลยครับยังไม่ง่ายครับอันนี้คือที่คุณหมอว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเลยในกลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลแล้วแบบไหนครับคุณหมอขาที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นการปรับตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะขายนี่ก็จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะตรงกับเฉพาะจริงๆคุณหมอยกตัวอย่างนิดได้ไหมเช่นอะไรคะจริงๆผลิตภัณฑ์เฉพาะเนี่ยมีหลายอย่างแล้วไปอิงกับ pricing นะครับแล้วก็ต้องทำแล้วดิงกับมูดของคนไข้มูดของคนไข้ตอนนี้กลัวๆกล้าๆเรื่องการท่องเที่ยวถ้าผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาลไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวก็คือเอสเตติกกับทันตกรรม
มาทำฟันด้วยทำเสร็จแล้วฉันไปเที่ยวอันนี้ก็หมู่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวหรือ anti aging หรือความสวยความงามอันนี้สัมพันธ์กับหมู่ของการท่องเที่ยวมาทำตาสองชั้นมันที่ประเทศไทยเนี่ยราคามันไม่แพงสวยด้วยทำพลาสติกเซอร์เจอรี่แต่หมู่ของการรักษานะครับถ้าจำเป็นต้องเข้ามานะครับมันต้องเป็นสินค้าเฉพาะบ้านเขาก็ผ่าตัดหัวใจได้แล้วครับเขาก็ทำได้เหมือนกับเราทำอะครับเพราะงั้นไอ้หมู่ของการรักษาต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเช่นบ้านเขาไม่มีแน่นอนศรัทธายังสูงอยู่กับรอยัลตี้กับผลิตภัณฑ์พวกนี้เช่น IVF แต่ตอนนี้ IVF ที่จะเอาตลาดจีนเข้ามาตลาดจีนเริ่มเปลี่ยนบริบทเพราะเขากักคนไม่ให้ออกมา2ปีเพราะจะแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวเพราะนั้นคนที่บอกว่าฉันจะเป็นเจ้าพ่อ IVF รอไปอีกปีครึ่งก็เขาไม่ให้ออกมามันจะไปมามันจะมายังไงนะครับแล้วนะครับตลาด IVF potential มีแน่นอนเพราะในประเทศจีนถือว่าผิดกฎหมายที่จะเลือกเพศค่ะนะครับก็มาที่เมืองไทยแต่ก็คงต้องเทคดีเลย์ไปส่วนผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะหลายๆด้านที่ยังมีกู๊ดวิวอยู่แต่จำนวนจะไม่ได้กลับมามากมายอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผู้ประกอบการโดยองค์รวมเนี่ยอาจจะต้องคิดหลายแบบ1 domestic play เรา involve ได้กี่ segmentนะครับแล้วมันตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวค้ำประกันว่าเราทำได้อยู่แล้วเพราะเป็นโดเมสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรที่อยู่ในประเทศอันที่สองบางครั้งต้องแข็งใจเลยนะครับไปเลทโอเชียนออกนอกประเทศไปเลย แล้วเรื่องเฮลท์แคร์เราได้เปรียบอยู่แล้วฮะคุณดาวครับ ประสบการณ์ตรงผมเนี่ยที่ต่างประเทศสาขาแรกนี่ผมแฮปปี้มากเลยที่ผมไปที่ประเทศลาวใช่ไหมฮะใช่ครับสปปลาวฟูมันเต็มเดือนแรกสามารถทำอีบิด้าเป็นบวกครับเป็นจากโควิดไหมฮะรักษาโควิดไม่นอนโควิดฮอปพี่เจ้านอนโควิดไม่มีโควิดนอนโควิดเป็นนอนโควิดด้วยครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลเตอร์ชิรี่แคร์เราไปตอบโจทย์ในความต้องการที่เขาเคยต้องบินไปสิงคโปร์ดึงไปมาที่เมืองไทยมันตอบโจทย์มันอยู่ตรงนั้นเขาไม่บินนะครับแล้วไปประจวบกับการเปิดในจังหวะของโรงพยาบาลเนี่ยมันเปิดในยุคของโควิดคนเดินทางลำบากมากมันอั้นไปเยอะฮะคุณดาวเปิดมา3วันแรกบอร์ด1วอร์ดเต็มอะฮะเหลือเชื่อฮะแล้วทุกวันนี้ยังโกรธด้วยระดับ 35% อยู่ต่อเดือนนะฮะแปลกดีฮะแปลกดีแต่นั่นคือประเด็นหนึ่งใช้จุดแข็งของ Thailand Band ฮะไปใน CIMB ซึ่งเราสตรองกว่าเยอะแต่ไปเสิร์ฟในบ้านเขาก็แล้วแต่คนจะมองถ้าเราไปเปิดลงทุนเปิดในเมืองไทย1ถนนมี4แบรนด์1ถนนเนี่ยวันนี้คนแบรนด์เลือกกันฮะแบรนด์ทางถนนปลายถนนนะฮะมันไม่ใช่นะฮะก็แล้วแต่แน่นี่เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะนะผลิตภัณฑ์ในประเทศเนี่ยในเรื่องเฮลท์แคร์ 4-5 แสนล้านแล้วแต่เรามองเราอยากจะเล่นตลาดอะไรโอ้4 5แสนล้านเลยนะสูงมากเลยนะคุณหมอใช่ครับค่ะแล้วมันโกรททุกคุณหมอคะอย่าง 5% ทุกปีนะครับ 5% ทุกปีนะคะคุณหมอคะเห็นทาง BCS นะคะบางกอกเชนเฮาส์ดอเนี่ย3ไตรมาสเนี่ยกำไรเนี่ยโอ้กระโดดมากเลยนะคะ 4,365 ล้านบาทปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยคุณหมอทำได้ 1,229 ล้านบาทโอ้กระโดดไหลเท่าตัวก็โดดแบบนี้แล้วปีหน้านี่ไม่เหนื่อยแล้วคะคุณหมอคะถ้าสมมุติไตรมาส4ปีนี้ยังโตต่อเนี่ยจริงๆไตรมาส4เนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังเยอะอะไรพันกว่าคงเกินอยู่แล้วล่ะนะครับคงเกิน 1.2 อะไรที่เขาคาดการเกินแน่นอนนะครับเกินปีนี้เราอาจจะปิดอยู่ได้ nearly 6,000 กว่า7อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ในปีหน้าเนี่ยนะครับเรามองอย่างนี้นะครับว่าปีนี้เป็นปีพิเศษที่มีรายได้จากโควิดเยอะแต่เนื่องจากผมเนี่ยเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเดียวในยุคของโควิดที่ขยายกิจการผมมี catchment area มากยิ่งขึ้นเราเคาะในงบประมาณของปีหน้าไปเนี่ยจากเนื่องจากอย่างเวียงจันทน์เนี่ยปีหน้าเป็น net profit อย่างเงี้ยแล้วโรงพยาบาลที่เปิดมาปีเดียวเป็น net profit แล้วมันมีโมเมนตัมเราพบว่าช่วงโควิดที่เราดูแลคนไปเนี่ย
มีนิวีเอ็นมาปรากฏที่ไม่เคยรู้จักกลุ่มเกษมราษฎร์เลยนะครับมาย้ายทะเบียนผู้ป่วยมาอยู่กับเรา2ล้านกว่าคนครับเพราะ2ล้านกว่าคนเนี่ยเราจะมีโปรแกรมพิเศษแล้วเนี่ยเราขยายมาแล้วทุกโรงเนี่ยเป็นกำไรสุทธินะครับยกเว้นนั่นอันเดียวเราพยากรณ์คร่าวๆว่ารายได้โควิดของปี64ที่สูงโด่งเด่งเนี่ยพันเท่าไหร่ล้านเนี่ยไม่รู้นะครับเราประเมินสำหรับปีหน้าเพียง 15% ครับคอนเซอร์เวทีฟเลยครับมีส่วนค่ะจะมีส่วนแค่ 15% ของรายได้ทั้งหมดของรายได้ด้วยใช่ไหมคะครับนะเอาแล้วที่เหลือนี่คุณหมอจะทำมาจากไหนฮะอีก 85% เนี่ยหนึ่งจากสาขาที่เปิดใหม่ที่จะโกรทขึ้นมาสามารถดันเล็บนิ้วโตขึ้นมาได้ประมาณสัก 30% อันนี้ชัดเจนนะครับค่ะนะทีนี้ประเด็นที่สองนะครับเพนอัพดีมานด์จากคนไข้แมเนจแคร์ประกันสังคมที่เราเลื่อนไม่ผ่าตัดเข้าไป2ปีจากโควิดนะฮะไอ้ที่ว่า DRG มากกว่า2ประเด็นที่2ข้อที่2ผมได้โควต้าประกันสังคมเพิ่มเป็น1ล้าน5แสนคนครับแล้วผมเป็นกลุ่มเดียวที่มีผู้ลงทะเบียนไม่เคยตกตั้งแต่ยุคโควิดมาตอนนี้เรา 900,000 กว่าแล้วให้โควต้าเพิ่มเติมมาในกลุ่มโรงพยาบาลที่มันเต็มซึ่งเราคาดหวังว่าเมษายนเราจะมีคนไข้ทะลุ1ล้านกว่าคนแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนบัตรเสร็จเนี่ยนะครับเพราะนั้นยังไม่รวมสาขาย่อยๆที่เราน่าจะได้ขึ้นมาอีกเกือบ 200,000 คนอ่ะสรุปว่าอย่างนั้นว่าเราจะอยู่ประมาณ1ล้านกว่าๆแล้วแล้วก็เป็นปีเพเวอร์เรทรายได้ก็คือรอบของการตรวจเช็คค่าผู้ประกันสังคมครบ6ปีกลับมาเป็นฟูลเซตที่เขาบอกว่าคนไข้ประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปีนะครับอันเนี้ยคือฐานประกันสังคมผมจะโตขึ้นมาประมาณ 10% ของก้อนรวมนะครับซึ่งเรามีรายได้ประกันสังคมอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าล้านนะครับนะมันก็จะโตขึ้นมาในกรอบใหญ่ๆเลยนะครับอีกเป็นแสนๆคน1แสนคนผมจะก่อให้เกิดรายได้อยู่ประมาณ400ล้านนะครับมันจะขึ้นมาขนาดนั้นนะครับแล้วก็นะครับอีกอันหนึ่งก็คือวัคซีนโมเดอร์นาครับวัคซีนผมเป็นกลุ่มที่มีวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งผมติดตามตัวนี้มานานแล้วเราเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีวัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่1มากที่สุดในประเทศไทยและคนจ่ายเงินจองไว้หมดแล้วนะครับก็คือ1ล้าน6แสนส่วนล็อตที่2ผมมีวัคซีนโมเดอร์นาอีก1ล้านประมาณ1ล้าน2แสนครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเปิดจองเพราะวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาแบบต่อเนื่องแล้วและเราเชื่อว่าคนจะต้องการบูสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเงินรัฐหรือเงินตัวเองก็ตามเพราะรัฐบาลเราก็ซัพพอร์ตเรื่องโควิดจนกระเป๋าแฟบแล้วนะครับตัวโมเดอร์นาเขาจะมาได้ตรงนี้ครับอีกส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราดูโควิดมามากมายเหลือเกินเราจะมีโปรแกรมในการดูรองเทอมโควิดหลังจากนี้เราจะดูคนไข้เป็นกลุ่มๆเป็นเหมือนแฟมิลี่ด็อกเตอร์ของเขาแล้วคุ้นเคยกันจะเรียกคนไข้พวกนี้กลับมานะครับเพื่อทำรองโควิดเช็คอัพแล้วบวกกับตรวจภูมิแล้วก็ต่อไปด้วยวัคซีนครับเพราะนั้นเอกภาพใหญ่ๆของเราจากสาขาใหม่นะครับจากประกันสังคมที่จะเพิ่มมหาศาลเลยเนี่ยนะครับและจากโรงพยาบาลจากวัคซีนมหาศาลนะครับ1ล้านโดสเนี่ยวัคซีนก็ 1,600 กว่าล้านแล้วคุณดาวค่ะอันนี้คุณหมอค่ะติดเทอร์โบเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะติดเทอร์โบต่อเนื่องตั้งแต่ปี64ไป65เราก็เลยพยากรณ์โดยปีหน้ามีรายได้เฉพาะโควิดแค่ 15% ของปีนี้เราจะโต 104% 104% เหรอฮะครับเพราะปีนี้เราโตเป็น 100% เหมือนกันนะครับเพราะเราขายอยู่ประมาณสัก 9,000 ล้านปีนี้มันจะน่าจะปิด 20,000 ล้านนะฮะปีหน้าก็ประมาณการว่าน่าจะปิดอยู่ประมาณ 16,700 ล้านนะครับมันก็จ้ำเลยฮะมันก็โดดจากสาขาใหม่ที่เราใจแข็งที่เปิดไปด้วยครับค่ะอันนี้รายได้ใช่ไหมคุณหมอคะ 16,700 เนี่ยค่ะค่ะค่ะเพราะว่าสามไตรมาสนี่คุณหมอทำได้ 14,000 ใช่ค่ะแล้วอีกกว่าอีกเดือนละ 2,000 กว่า 2,000 ฝ่าบวกเข้าไปเลยโอเคค่ะโอเคค่ะ14,000ก็บวกไปเดือนละ2,000กว่านะคะ
ก็ลองคำนวณกันดูเองนะคะคุณหมอก็คือนิวไฮนะคะปี64นี่นิวไฮใช่ครับนับตั้งแต่ตั้งโรงพยาบาลมาปีหน้าฟังดูเหมือนคุณหมอก็จะนิวไฮอีกนะคะใช่ครับแต่ eliminate เอาโควิดน้อยๆนะครับถ้ามันระบาดนี่ถือว่าเป็น reserve เป็น surplus โบนัสเป็นโบนัสก็เป็น surplus เข้าไปแล้วกันนะคะครับโอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นปีทองนะคะปีทองของคุณหมอนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นปีทองของกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดหรือเปล่านะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะขึ้นอยู่กับการปรับตัวเพราะว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะอย่าคาดหวังว่าคนต่างประเทศที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยมันจะคึกคักเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของการออกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันต้องมีความเฉพาะมากขึ้นนะคะคุณหมอขาคุณหมอฝากสั้นๆอะไรไว้นิดนึงได้ไหมคะสำหรับตอนนี้หลายๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะมันก็ทุกคนก็ห่วงใยในเรื่องคือตื่นตระหนกเป็นพิเศษมันเป็นเรื่องของสุขภาพของเรานะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไว้ในเรื่องของการป้องกันหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของสิ่งที่จะเข้ามาช่วยทำให้การรักษาพยาบาลเราไม่ต้องไปเจอกับวิกฤตอีกรอบนึงนะคะครับจริงๆแล้วข้อสำคัญที่สุดก็คือ universal precaution ของคนไทยอย่าเข้าไปอยู่เสี่ยงนะครับอย่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรนะครับที่ระยะห่างใส่ล้างมือไปตามปกติวัคซีนก็ฉีดให้ครบนะครับเพราะวัคซีนสายน้ำของวัคซีนมาตลอดแล้วนะครับแล้วก็พึงระวังนะครับท่านจะเห็นว่าถ้าผมพูดบางประเด็นไปเนี่ยเสียหายเลยก็คือเราสิ่งที่ผมสงสารที่สุดในคนไข้โควิดคืออะไรรู้ไหมครับคุณดาวคุณหมอเด็กน้อยไม่มีอาการไปติดคุณย่าคุณยายทำให้คุณย่าคุณยายเสียชีวิตนี่น่ากลัวจังเลยเห็นแล้วสงสารสะท้อนใจเลยแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เสียชีวิตจากโควิดซึ่งไม่ควรจะเกิดภาพนี้ในประเทศไทยที่บอกว่าตัวเองมีอะไรมีทางการแพทย์ที่เข้มแข็งไม่ควรจะเกิดแต่อยู่ที่ตัวพวกเราด้วยส่วนทางภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขอให้รีบตัดสินใจแล้วขอให้ย่นระยะเวลา implementationเพราะประชาชนไม่ควรจะเสียชีวิตมากขนาดนี้20,000กว่าคนนี้ถ้าเป็นญาติเราสักคนเราก็ผิดหวังเนาะอันนั้นเราจะผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้อันที่สองอันที่อีกอันหนึ่งในโรงพยาบาลถ้าเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลอยากจะให้พวกเรามองภาพนะครับขอให้เคอร์เรทีฟการรักษาในฮอสพิทอลนะกับเวลเนสเนี่ยให้มาอินทิเกรตกันแล้วใช้เฮลท์เทคเป็นตัวกลางเพื่อทำให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือเทรนด์ของโรงพยาบาลในยุคหน้ามีการรักษามีเฮลท์เทคนะครับเฮลท์เทคเนี่ยไปส่งเสริม SME นะครับแล้วก็เวลเนสเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรงทุกอย่างดีโอกาสที่จะไปติดเชื้อก็ลำบากดูแลตัวเองได้ดีอันนี้พึงระวังเลยครับเพราะมันเกิดกับใครแล้วครอบครัวนั้นเสียหายหมดเสียใจที่หลังด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้คืออยากจะฝากไว้เลยครับคือดูแลตัวเองที่สุดดีที่สุดส่วนโรงพยาบาลส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอถ้าในยุคหน้าเนี่ยเอาเฮลท์เทคกับเอาเวลเนสมาผูกกับโรงพยาบาลไว้แล้วเข้าไปสู่ให้ patient engagement ได้มากที่สุดนั่นจะได้ฐานลูกค้าประจำเยอะมากเพราะเขาจะออนเนอร์กับแบรนด์เราต่อไปเพราะตอนในยุคโควิดเนี่ยมันทำให้บางอย่างดิสรัปโดยสภาพที่เราไม่พร้อมจะดูแลเขานะครับอันนี้เจอจากตัวเองเลยนะครับไม่เคยรู้จักเลยแต่โทรมาหาขอตรงจะเอาตรงเนี้ยเอาเนี้ยจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขารอดชีวิตไปเราลองคิดดูสิครับถ้าเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วเราไม่ engagement กับลูกผู้ป่วยอย่างนี้แล้วสุดท้ายไอ้ loyalty มันก็จะถอยลงแล้วสินค้าถ้าต่างชาติสินค้าก็เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ฝากเลยครับมันยังหัวเรี่ยวหัวต่อมากเลยครับแต่สรุปแล้วอย่าตกใจกับโอไมครอนมากนักขอติดตามเพราะว่าตอนนี้ผมว่าทุกประเทศเนี่ยเร็วสั่งระงับประเทศนู้นประเทศนี้นะครับแต่ถ้าประเทศไทยก็ต้องรีบเร็วเหมือนกันต้องสรุปเหมือนกันไม่ใช่ว่า10วันแล้วค่อยมาพูดกระดับคนติดเชื้อโอไมครอนไป 3,000 คนอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะอันนั้นก็เรียกช้าไปค่ะนะครับ
ค่ะคุณหมอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็อย่างที่คุณหมอสรุปเลยนะคะเราก็ไม่ต้องสรุปเลยคุณหมอสรุปให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปธุรกิจโรงพยาบาลนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการรับมือกับภาครัฐนะคะตอนนี้คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องตกออกตกใจไปนะคะเพราะว่าเรารอดูติดตามสถานการณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของประตูที่เชื้อจะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถบชายแดนหรือแม้กระทั่งประตูที่ผ่านมาทางสนามบินที่ไหนก็ตามนะคะนี้ถ้าเข้มงวดในเรื่องของการที่สกรีนคนเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เราก็ไม่ต้องรับเชื้อจากภายนอกเข้ามานะคงไม่ปลิวตามลงข้ามประเทศมานะคุณหมอค่ะมันต้องมีคนที่นำเชื้อเข้ามานะคุณหมอคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับมานี่แชทนะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณนาวครับสวัสดีค่ะค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ